สวนสัตว์เปิดเขาเคียวกันก่อนอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะแม้แต่ยีราฟเองนะคะภายในสวนสัตว์ก็ต้องคลายร้อนกันด้วยน้ำเนื่องจากว่ากลางวันอากาศร้อนจัดทีเดียวเจ้าหน้าที่ก็นำสปริงเกอร์ค่ะไปถิดตั้งตามจุดต่างๆนอกจากสปริงเกอร์แล้วก็ยังหาร่มเงาให้สัตว์ได้หลบร้อนกันด้วยโดยเฉพาะนะคะการปลูกต้นไม้เพิ่มการจัดเตรียมแหล่งน้ำเพื่อลดอุณหภูมิหรือคลายความร้อนให้กับสัตว์ประเภทต่างๆ ในส่วนของสัตว์เมืองหนาวที่จัดแสดงอยู่ในห้องแอร์อย่างเช่นแพนกรินแพนด้าแดงแมวน้ําโดยเฉพาะในเดือนเมษายนนี้ก็มีการจัดทําผลไม้แช่แข็งค่ะให้สัตว์ได้กินคลายร้อนเช่นเดียวกัน ที่ผ่านมาก็ทำน้ำหวานแช่แข็งผสมกับผลไม้นะคะในรูปแบบของหวานเย็นแต่ว่าเขาบอกว่าที่อย่างนี้เนี่ยเขายกเลิกกันไปแล้วเพราะว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของสัตว์โดยตรงเพราะอาจจะมีรสชาติหวานเกินไปเขาก็เลยเปลี่ยนมาใช้ผลไม้แช่น้ำแข็งขายร้อนให้กับสัตว์นั่นเองนะคะ ไปกันที่ขอนแก่นกันบ้างคุณผู้ชมคะอย่างที่บอกไปวันนี้ร้อนจัดทีเดียวอุณหภูมิพุ่งสูงไปกว่า41องศา,าเซลเซียสคนเนี่ยก็แทบจะอยู่ไม่ได้เลยนะสัตว์นี่ก็แย่อยู่เหมือนกันค่ะทางสวนสัตว์ขอนแก่นก็ต้องหาวิธีคลายร้อนค่ะทำหวานเย็นให้กับยีราฟนะคะแล้วก็เปิดน้ําใส่อ่างให้กับนกกระจอกเทศภายในส่วนจัดแสดงสัตว์แอฟริกาเพื่อสร้างความสดชื่นแล้วก็ผ่อนคลายความเครียดให้กับสัตว์ด้วย ในส่วนสกายวอล์กที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะก็จะเป็นสะพานเหล็กยกสูงกลางแจ้งนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็มีการติดตั้งนะสปิงเกอร์ฉีดพ่นละอองน้ำคายร้อนให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็ในส่วนจัดแสดงต่างๆด้วยเขาบอกว่ามีการปรับเปลี่ยนวิธีการให้อาหารสัตว์เพื่อช่วยคายร้อนด้วยนะคะ